ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีเถาะครับวันนี้วันพุธที่28มิถุนายน2566ครับเช้าวันนี้อยู่ด้วยกันกับดีเจปูเป้ภาธีตากันตามระอยู่กับเรานะครับเป็นบรรณาธิการร่วมของ Thailand Morning Call ก็มาอย่างน้อยก็สัปดาห์ละครั้งแต่ก็ไม่ได้จำกัดแค่นั้นนะครับมีอะไรฮอตฮอตเมื่อไหร่ปูเป้ก็พร้อมเข้ามาร่วมวงสนทนากับเราเสมอนะครับสบายดีไหมครับปูเป้เช้านี้สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีทีวีด้วยนะคะเช้านี้ก็เรื่อยๆค่ะถามว่าระดับความสุขจากเต็ม10ดิฉันระดับความสุขดิฉันอยู่ที่ระดับ7นะนะเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครได้ชมไปก็ทราบดีว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ยังมีปัญหาณปัจจุบันนี้ก็ยังรอในเรื่องของการเคลมเงินจากประกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างวุ่นวายน้องสาวจะจัดงานแต่งงานที่ต่างประเทศแล้วก็ต้องไปเตรียมสมัครวีซ่าเชงเก้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบโอ้เยอะแยะหลายอย่างปวดหัวแต่วันนี้ก็เราจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์รวมถึงเมาส์ให้ฟังกันว่าอ้าวสายการบินแห่งชาติเนี่ยคือหลายๆคนที่มักจะพูดไปในเรื่องของแง่ลบซะเป็นส่วนใหญ่นะคะในเรื่องของการดูแลธุรกิจงบประมาณเราจะไปพูดนะแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการบริการหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยปูเป้สังเกตว่าบางคนคือเป็นแนวผสมโรงอ่ะคุณไม่เคยได้ใช้บริการบ่อยๆกับการบินไทยแต่คุณก็แต่อุ้ยแอร์หญิงไม่มีสัมมาคารวะบริการแต่ฝรั่งนู่นนี่แต่คือจากประสบการณ์ที่ปูเป้เคยบินกับการบินไทยเราบินจากกรุงเทพเนี่ยไปบรัสเซลส์ไปที่อื่นทั้งตั้งแต่สมัยที่ภายในประเทศเราต้องไปขึ้นที่ดอนเมืองพี่วีคือสมัยนั้นคือมีแต่การบินไทยนึกออกไหมฮะมันไม่ได้มีโลคอสน่ะก็ไม่เห็นจะได้รับการปฏิบัติแบบย่ำหรืออะไรขนาดนั้นเลยพี่วีล่ะคะเดี๋ยวไปแชร์ให้ฟังในช่วงที่เราคุยกันดีไหมครับนี่เป็นท็อปิกของบทสนทนาของเราในวันนี้นะครับเรื่องของโพสต์ที่มีการแชร์กันเยอะแล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะเรื่องประสบการณ์บนเครื่องการบินไทยของผู้โดยสารท่านหนึ่งซึ่งผมก็เห็คน่ะคุณแม่ส่งมาเนี่ยผมก็ตั้งคำถามว่าแล้วเขาเป็นใครนะครับแล้วทำไมเราต้องให้น้ำหนักกับสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์การบินไทยขนาดนั้นที่สนุกกว่าเนี่ยคือคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยนะครับโอ้โหอ่านสนุกกว่าเยอะอ่านสนุกกว่าโพคส่ะต์เยอะเลยนะครับก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับแน่นอนเดี๋ยวในช่วง Headlines ช่วง Columns ช่วง World Insights เราก็ตามสิ่งที่อยู่ในกระแสข่าวรายวันกันเป็นปกตินะครับมีเรื่องการเมืองแน่นอนแต่วันนี้ในช่วง Alone Together ปูเป้อยากชวนเรามาคุยเรื่องดราม่าของบริการของการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปที่ Headlines ไปที่ Columns แล้วไปที่ World Insights กันก่อนเลยนะครับความสำคัญของวันนี้ในอดีตนะครับ28มิถุนายนย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2457ครับ Archduke Franz Ferdinand ซึ่งเป็น Franz Ferdinand Archduke of Austria รัชทายาทแห่งออสเตรียฮังการีและพระชายาถูกลอบปลงพระชนโดยชาวเซิร์ฟหัวรุนแรง6คนขณะเสด็จเยือนนครซาราเยโวประเทศบอสเนียการลอบสังหารครั้งแรกด้วยระเบิดล้มเหลวแต่ในที่สุด1ชั่วโมงต่อมาอาร์คดิวคและพระชายาก็ถูกยิงด้วยปืนพกสิ้นพระชนอย่างง่ายๆเหตุการณ์นี้เป็นชนวนก่อให้เกิดวิกฤตการณ์เดือนกรกฎาคมและขยายสู่สงครามโลกครั้งที่1หรือ World War 1ในอีก1เดือนต่อมานะครับขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศคุณานุสนครับThank you.
Headlines ของสื่อสิ่งพิมพ์ในเช้าวันนี้นะครับเพื่อไทยยืนกรานจะเอาประธานสภาเสนอสูตร14+1ตามเดิมมั่นใจสภาเดินหน้าราบรื่นอัยการสูงสุดตั้งคณะทำงานพิจารณาคำร้องส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะวินิจฉัยพิธาก้าวไกลหาเสียงแก้มาตรา112ก้าวไกลสะดุ้งโยงเศรษฐาซัดข้อเสนอเปลี่ยนวันชาติประชาชนเลือกมาแก้ปากท้องไม่ใช่มาปลุกความขัดแย้งขณะที่ผบ.ทบ.สั่งยกเลิกศูนย์ทำรงวินัยที่ตั้งขึ้นในยุคพลอากาศเอกพลเอกอภิรัตลงโทษกำลังพลครับเต็มที่แล้วตบสาวไทยพ่ายดัตช์0-3เซตประเดิม VNL ในสัปดาห์ที่3นะครับ Volleyball National League พิธาเสียววาบกกต.ประชุมลับถกผลสอบเอาผิดมาตรา151เด้งฟ้าผ่า5เสือเมืองนนท์เส้นจับบอลแอบเปิดในโต๊ะสนุกนะครับก้าวไกลเคาะสู้ส่งชื่อปฏิพัฒน์ชิงประธานสภาเพื่อไทยยึดหลักโปร่งใสโอนข้าราชการท้องถิ่นเป็นตำรวจสมัคร23รายแต่ไม่ผ่านเกณฑ์มรสุมพาดผ่านครับเตือน26จังหวัดคาดฝนตกหนักถึงหนักมากขอนั่งดูนะจ๊ะบิ๊กตู่จะไม่ยุ่งเพื่อไทยก้าวไกลแย่งประธานสภาสาวไทยร้องข้ามประเทศถูกหลอกไปค้ากามที่อินเดียถูกตบตีและยึดพาสปอร์ตจุดยืนของรวมไทยสร้างชาติครับไม่โหวตให้นายกและไม่โหวตให้ประธานสภานะครับนั่นคือจุดยืนของรวมไทยสร้างชาติรอเจอตามนัดครับทนายจูนเมียหนุ่มกลาเผยศาลรับฟ้องเมียน้อยแล้วนะครับกรมการขนส่งสั่งปรับ 3,000 พักใบอนุญาตขับรถ90วันแท็กซี่อนาจาร8วันสสใหม่รายงานตัวแล้ว487คนยังเหลืออีก12คนเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นผู้จัดการธกส.หลอกให้ลงทุน30มิถุนายนนี้รวมไทยสร้างชาติเตรียมเปิดตัวทีมโฆษกพักรุ่นใหม่ผู้ว่ากทมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพน้องเบนซ์ที่เป็นเหยื่อถังดับเพลิงระเบิดที่ราชวินิตนะครับพิธาหมดลุ้นกระแสต้านมีตำหนิแรงน้ำมันดิ่ง2ดอลลาร์ทองคำขยับลงเล็กน้อยหุ้นสหรัฐปรับขึ้นจากข้อมูลบวกทางเศรษฐกิจนะครับน้ำมันหมายถึงที่นิวยอร์กนะครับวันลูกหลงสงครามชาวรัสเซียแห่ถอนคริปโตเลี่ยงความเสี่ยงถึงแม้ว่ากลุ่มวากเนอร์จะถอนกลับแล้วก็ตามนะครับด่วนก้าวไกลเพื่อไทยยกเลิกถกข้อสรุปประธานสภาในวันนี้แล้วนะครับ28มิถุนายนไม่มีกำหนดนัดประชุมใหม่รองโฆษกก้าวไกลย้ำหากมีรายละเอียดจะแจ้งภายหลังนี่เป็นข่าวด่วนมาไวเลยนะครับในคอลัมนิสต์ของเรานั้นยังมีพูดถึงว่าวันนี้จะมีการถกกันอยู่เลยนะครับกลายเป็นข่าวเก่าไปแล้วในคอลัมน์ถ้าเกิดได้ยินนะครับนี่คือเฮดไลน์ล่าสุดครับก้าวไกลเพื่อไทยยกเลิกถกข้อสรุปประธานสภาในวันนี้แล้วนะครับและยังไม่มีกำหนดนัดประชุมใหม่ครับกกต.กลต.ส่งฟ้อง36นักปั่นหุ้นมอต่อบก.ปอส.เสียหายร่วม800ล้านบาทนะครับกลต.ครับไม่ใช่กกต.กลต.ช่อก้าวไกลปล่อยมุกต่ำตมซ่อนเล่แซะสถาบันนะครับคงได้เห็นคลิปกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะครับที่เธอโทรหาคุณที่หลายๆคนก็คิดว่าเป็นคุณปรีดีพนมยงค์นะครับพรพันธ์เข้าใจทีมตบลูกยางโดนเสียงวิจารณ์หลังฟอร์มไม่ดีลั่นเป้าหมายทีมไม่ใช่แค่นี้นะครับก็มีปฏิกิริยาละครับสำหรับคนที่ลุ้นมากเชียร์มากก็จะผิดหวังมากนะครับกรณีหยกศึกษาศาลสูงสุดสหรัฐไม่รับฟ้องคดีกระโปรงนักเรียนหญิงในรัฐนอร์ทแคโรไลนาอ้างขัดสิทธิพลเมืองครับเทศบาลนครหาดใหญ่แจ้งเหตุตีเส้นจราจรบิดเบี้ยวสั่งแก้ด่วนหลังโดนทัวลงถล่มยับนะครับก้าวไกลเคาะแล้วชื่อหมออ๋องปฏิพัฒน์ส.ส.พิษณุโลกชิงประธานสภาและก็ชิงโชว์วิสัยทัศน์
ปล่อยสปีชปฏิพัทธ์ในฐานะแคนดิเดตของประธานสภาด้วยนะครับชีวิตผมเลือกแต่น้ำที่ดีที่สุดเท่านั้นแต่สำหรับน้ำที่ผมดื่มทุกวันผมเลือกน้ำแร่ออร่าจากแหล่งน้ำพุเย็นแม่ริมบนเทือกเขา 2,700 ฟุตท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผ่านชั้นหินที่เต็มไปด้วยซิลิก้าอุดมไปด้วยแคลเซียมแต่มีโซเดียมต่ำน้ำแร่ที่ดื่มได้ทุกวันน้ำแร่ออร่าเปลวสีเงินคนปลายซอยเช้าวันนี้ครับชื่อบทความคือก้าวไกลในกับดักเพื่อไทยภาษาหมากรุกมีอยู่คำก้าวพลาดตาเดียวแพ้ทั้งกระดานฉะนั้นเนี่ยต้องดูระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยที่ต่างก็จะเอาตำแหน่งประธานสภาด้วยกันทั้งคู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในการประชุม8พรรคนัดตัดเชือกวันนี้28มิถุนายนตกลงใครจะได้ไปนะครับเพื่อไทยขยับหมากก่อนเมื่อวานที่ประชุมพักตกลงยืนยันสูตรเดิม14บวก1คือให้ก้าวไกล14เก้าอี้บวกกับ1คือตำแหน่งนายกเพื่อไทยมักน้อยขอแค่บวก1คือเก้าอี้ประธานสภาเท่านั้นพอเพื่อไทยเดินแต้มนี้เท่านั้นแหละเซียนมุงไทยมุงฮือทั้งตลาดนะครับสมแล้วที่เป็นเสือในสังคมคนตาบอดและหลังส้มอ่อนนะครับที่ประชุมพรรคเพื่อไทยมอบหมายให้คณะเจรจานำข้อเสนอสูตร14บวก1นี้ไปยื่นกับก้าวไกลในวันนี้พวกเราลองสมมุติเป็นคณะก้าวไกลแล้วพิจารณาดูสิว่าแต้มเสือของเพื่อไทยแต้มส้มมือใหม่จะแก้ทางเสียนด้วยแต้มไหนนะครับกระทรวงทั้งหมดมี19กระทรวง35เก้าอี้รัฐมนตรีเพื่อไทยยกให้ตั้ง14กระทรวงแถมเก้าอี้นายกคนที่30อีกต่างหากโอ้ฟ้ามันช่างสีทองผ่องอำไพสักกระไรปานนั้นจริงไหมจริงไม่จริงก็ตามลุ้นกันครับสำหรับเปลวสีเงินเนี่ยหมากตานี้ต้องชมเพื่อไทยนะครับว่าแต้มเหนือชั้นจริงๆก้าวไกลถึงไหวทันว่าเพื่อไทยเดินตานี้เนี่ยตาต่อไปที่เพื่อไทยจะเดินคือตาไหนก็เหอะแต่มันเหมือนหมากตาบังคับไปแล้วนะครับก้าวไกลมี2ทางเลือกเท่านั้นตอนนี้อยากอยู่อย่างไร้เกียรติหรือยอมตายไว้ลายพ่อของส้มถ้ายอมตายก็ต้องไม่ยอมเป็นพรรคอันดับ1 หน้าโง่ติดเบ็ด14บวก1เพราะต่างอ่านไตกันออกก้าวไกลก็รู้เหมือนที่เพื่อไทยรู้ว่าเก้าอี้นายกนั่นน่ะพิธาหวังแค่ 40% ก็ยังยากฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยตำแหน่งประธานสภาไปให้เพื่อไทยก็เท่ากับว่าก้าวไกลจะไม่มีแต้มต่ออะไรอยู่ในมือเลยดังนั้นเนี่ยต้องไม่ยอมแตกเป็นแตกหักเป็นหักกับเพื่อไทยเมื่อไม่ได้เป็นแกนตั้งรัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านจู๋จี๋กับรวมไทยสร้างชาติก็ได้หรือก็ไปเล่นเกมที่ถนัดระดมส้มลงถนนเหนือจรดใต้วัดกันไปเลยระหว่างแดงกับส้มในสภาในถนนประชาชนจะเอาฝ่ายไหนเผามันไปเลยพี่น้องมีอะไรอะไรมาที่ผมนี่สไตล์ที่พี่เต้นเขาเคยเล่นได้ผลมาแล้วเลือกตั้งใหม่เนี่ยเอามันพักเดียว300 400ไปเลยตานี้แหละฟ้าสีทองผ่องกำไพก้าวไกลเป็นใหญ่ในแผ่นดินชนิดสิ้นเสี้ยนหนามแน่นี่ก็เป็นทางหนึ่งนะครับเป็นทางซื้อใจแฟนๆเพื่อยกเข่งเลือกตั้งคราวหน้าตามราคาคุยล่วงหน้ายังมีอีกทางเพื่ออยู่แบบด้านๆคือตอนนี้เนี่ยทางเดินสู่ทำเนียบของก้าวไกลนั้นเหมือนเดินฝ่าทะเลทรายถ้าต้องการชีวิตรอดในร้อนแล้งแห้งน้ำเนี่ยก็มีอยู่ทางเดียวนะครับ I'll make you an offer you can't refuseเคยดูหนัง Godfather ที่เจ้าพ่อดอนกอร์ลีโอเน่พูดประโยคนี้ใช่ไหมล่ะ I'll make you an offer you cannot refuse you can't refuse ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมดื่มปัสสาวะที่เพื่อไทยยื่นให้แทนน้ำนั่นซะ
จากเจ้าอาวาสบวชใหม่ถอยร่นไปท้ายแถวแม่ชีบวชใหม่ยังดีกว่าไปเป็นอรัชชีในดงส้มร้างจริงไหมเอ้าจะเป็นแบบไหนก็ตามลุ้นกันนะครับก็ไม่แน่นะครับก้าวไกลเขาอาจจะมีแต้มเซียนเหนือเซียนยันเพื่อไทยหน้าหงายกลับไปเลยก็ได้อย่าไปตีราคาเจ้าพ่อ IO ต่ำเกินไปนักIO Information Operation นะครับคำว่า IO เมื่อวานนี้27มิถุนายนเนี่ยพิธานำคณะส.ส.ก้าวไกลไปรายงานตัวที่สปายะสภาสถานเห็นตอบนักข่าวว่ามั่นใจจะได้เสียงหนุนจากสว.เพียงพอที่จะทำให้ได้เป็นนายกแถมยกการโหวตปี62มาเคลมสว.นะครับว่าตามบรรทัดฐานที่สว.ที่ทำไว้หากสภาล่างฝ่ายใดรวมกันได้251เสียงก็ไม่ต้องการฝืนมติของสภาล่างเพราะเป็นมติที่มาจากประชาชนดังนั้นเนี่ยจึงเชื่อว่าภาพรวม250สว.จะเป็นไปตามหลักการและขอให้สว.ยึดหลักการดังกล่าวให้มั่นมากกว่ามองเรื่องตัวบุคคลว่าจะโหวตให้ผมหรือไม่หัวไวจริงนะพ่อฮาร์วาร์ดปี62ทั้งพรรคพลังประชารัฐที่ส่งพลเอกประยุทธ์เข้าประกวดกับพรรคอนาคตใหม่ที่เพื่อไทยดันตูดธนาธรเข้าประกวดแทนนั้นทั้ง2พรรคเนี่ยไม่มีนโยบายยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ไม่มีนโยบายเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เอาหมวด1หมวด2ออกจากความมั่นคงไปอยู่ในเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่มีเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดแทนการแต่งตั้งนำร่องสู่การแยกการปกครองและที่สำคัญทั้ง2คนไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาที่รู้ว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้งก็ยังไปลงสมัครรับเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยไม่มีเหตุเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สว.ต้องพิจารณากลั่นกรองในการโหวตเป็นพิเศษเมื่อฝ่ายไหนรวมเสียงได้มากกว่าก็โหวตให้ฝ่ายนั้นได้แต่ครั้งนี้เนี่ยพิธายอมรับไหมว่าตัวเองนั้นแผลเวิร์ดทั้งตัวทั้งคดีอาญาที่กกต.กำลังดำเนินการทั้งเรื่องซุกหุ้นสื่อที่สำคัญสุดพรรคก้าวไกลมีนโยบายแก้ไขยกเลิกมาตรา112และมีพฤติกรรมต่างกรรมต่างวาระเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถึงขั้นแบ่งแยกแผ่นดินแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าสว.คนไหนโหวตให้เป็นนายกนั่นก็เท่ากับสว.คนนั้นเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนการคิดคดกบฏชาติและการกัดกร่อนสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุนั้นเนี่ยพิธาจะยกการโหวตปี62มาอ้างเป็นความถูกต้องตามคันลองการโหวตในปี66ไม่ได้หรอกหลัดๆเนี่ยคาตาแกนนำพรรคก้าวไกลประกาศจะเอาวันที่คณะราษฎรปล้นพระมหากษัตริย์เมื่อ24มิถุนายน75เอาวันที่24มิถุนายนนั้นเป็นวันชาติแทนวันที่5ธันวาคมนี่ขนาดยังไม่ได้เป็นรัฐบาลพิธายังไม่ได้เป็นนายกยังขนาดนี้ถ้าได้เป็นเนี่ยทั้งชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์มีหรือที่ก้าวไกลจะไม่กระทำย่ำยีจนปี้ป่นมีนักข่าวถามนะครับว่าหากเรื่องการแก้มาตรา112ทำให้ไปไม่ถึงนายกวางแผนไว้อย่างไรพิธาก็บอกว่าหากมีก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเพราะถือเป็นการนำเสียงของประชาชนปะทะกับสถาบันโดยตรงไม่เหมาะสมและอันตรายชักชักช่างเหลี่ยมเล่ห์สักกระไรนะครับเปลวสีเงินบอกใครที่นำเสียงประชาชนไปปะทะกับสถาบันพิธาก็พิธาเองนั่นแหละถ้าประชาชนต้องการให้พิธาเป็นนายกเขาก็ต้องเลือกก้าวไกลแบบแลนด์สไลด์เข้าใจไหมไม่ใช่เอาแค่14ล้านเสียงมาเคลมเป็นฉันทามติคุณนั่นแหละเสี่ยมให้ประชาชนไปชนกับสถาบันเปลวสีเงินคนปลายซอยครับไม่ทิปโก้อีซี่ตั้งใจสนุกได้ไม่ยั้งอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมเช้าวันนี้ครับส้มปะทะสถาบันไม่น่าจะหลีกเลี่ยงได้แล้วนะครับก็คงจะมีม็อบลงถนนหลังเลือกนายกเสร็จครับเพราะฟังพิธาลิ้มเจริญรัตน์อธิบายเรื่องการแก้มาตรา112ที่สมาชิกวุฒิสภาจำนวนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเสียงข้างมากมีความกังวลในประเด็นนี้เป็นพิเศษแล้ว
ดูเหมือนจะท้าทายซิมากกว่าขอความร่วมมือนะครับนักข่าวถามว่าหากเรื่องการแก้ไขมาตรา112ทำให้ไปไม่ถึงนายกวางแผนไว้อย่างไรคำตอบจากพิธาก็คือโค้ดคำพูดครับหากมีเป็นเรื่องน่ากังวลใจเพราะถือเป็นการนำเสียงของประชาชนปะทะกับสถาบันโดยตรงไม่เหมาะสมและอันตรายดังนั้นเนี่ยอย่านำเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างอีกเลยอันโค้ดผักกาดหอมบอกว่าก็เพิ่งจะรู้ครับว่าพิธาและพรรคก้าวไกลมองว่าการขวางการแก้มาตรา112คือการนำเสียงประชาชนซึ่งก็คือประชาชนที่เลือกพรรคก้าวไกลไปปะทะกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงไม่น่าเชื่อครับว่าจะขู่สว.กันซึ่งหน้าอย่างนี้ฉะนั้นวุฒิสมาชิกทุกคนพึงรับทราบหากท่านนำประเด็นการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลมาเป็นเหตุไม่โหวตให้พิธาเป็นนายกเท่ากับท่านเป็นคนปลุกด้อมส้มปะทะกับสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือการส่งสัญญาณอันตรายโดยนักการเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้แทนราษฎรแต่เป็นผู้แทนเฉพาะราษฎรที่เลือกตนเองพิธาคิดถึงประชาชนอีกจำนวนมหาศาลที่ไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลแก้มาตรา112บ้างหรือไม่คิดบ้างหรือไม่ว่ากำลังจะกลายเป็นผู้ก่อสงครามกลางเมืองขึ้นมาวันนี้27มิถุนายนแนะให้พรรคก้าวไกลรู้จักถอยเสียบ้างแต่เห็นทีจะเปลืองหมึกเปลืองน้ำลายเปล่าๆนะครับเพราะว่าหลับหูหลับตาพุ่งชนอย่างเดียวเมื่อเลือกมาทางนี้แล้วก็ต้องยอมรับผลของมันด้วยครับการให้สัมภาษณ์วันนี้เนี่ยพิธาโกหกในสาระสำคัญของการแก้มาตรา112ของพรรคก้าวไกลโค้ดคำพูดนะครับพิธาบอกว่ามีข้อมูลที่หลายฝ่ายยังเข้าใจผิดเพราะการแก้ไขคือการแก้ไขไม่ใช่การยกเลิกเท่าที่ได้เคยคุยกับวุฒิสภาทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นอันโค้ดประกาศหอมบอกว่าไม่ทราบว่าฝ่ายไหนยังเข้าใจผิดแต่สาระสำคัญการแก้มาตรา112ของพรรคก้าวไกลมีการพูดถึงกันมากเพราะแก้ไขก็เท่ากับยกเลิกไม่ทราบว่าสว.ท่านใดไปหลงคารมพรรคก้าวไกลว่าการแก้มาตรา112นี้มีเพื่อปกป้องประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะคนที่อยู่รายรอบพรรคก้าวไกลเต็มไปด้วยแก๊งส้มแก๊งล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และคนที่กลายเป็นผู้ต้องหาจำเลยคดีมาตรา112ส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มนี้กันทั้งนั้นไม่มีนอกเหนือจากเครือข่ายนี้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครเข้าใจผิดเรื่องที่พรรคก้าวไกลจะแก้มาตรา112ส่วนใหญ่เข้าใจดีด้วยซ้ำว่าในเครือข่ายล้มเจ้านั้นประกอบไปด้วยใครกลุ่มไหนบ้างมันไม่ใช่เรื่องทึกทักเอาเองแต่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายโดยเฉพาะในโซเชียลสอบทานย้อนกลับไปสิครับไม่ผิดแน่นอนการแก้มาตรา112คือการเปิดประตูสู่การล้มล้างเพราะอะไรเพราะโทษหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่พรรคก้าวไกลแก้ไขนั้นเบาหวิวจำคุกไม่เกิน1ปีหรือโทษปรับอย่างเดียวและมีส่วนที่ยกเลิกอย่างจัดแจ้งจะอ้างว่าแก้ไขไม่ได้เลยคือการยกเลิกไม่ให้มาตรา112อยู่ในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหมวด1ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อีกต่อไปนี่คือการยกเลิกอย่างมีนัยสำคัญเมื่อแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรสำเร็จจะกระทบกับสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ในทันทีการที่พรรคก้าวไกลโยกมาตรา112ไปอยู่ในกลุ่มคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเทียบเท่ากับบุคคลธรรมดาคือการลดสถานะสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนเช่นนี้แล้วเนี่ยมีสว.คนไหนเข้าใจพรรคก้าวไกลผิดอย่างที่พิธาบอกบ้างมาที่เรื่องม็อบจะลงถนนเมื่อพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมวลชนสีส้มจะปะทะกับสถาบันโดยตรงเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
ทันทีที่ม็อบสีส้มลงถนนคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือพรรคก้าวไกลและพิธาเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการปลุกระดมแต่มีการยุยงต่อเนื่องนับตั้งแต่การเลือกตั้งผ่านพ้นมาแกนนำมวลชนด้อมส้มหัวขาวหัวดำพากันชี้ให้ลงถนนอ้างว่าคือทางเลือกเดียวในการต่อสู้กับเผด็จการวาทกรรมฝ่ายประชาธิปไตยต่อสู้กับเผด็จการสูตรสำเร็จนี้เนี่ยยังคงมีผู้คนจำนวนมากคล้อยตามว่าสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับก้าวไกลล้วนคือเผด็จการหักพรรคสองลุงออกภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาวันนี้ก็ยังมีชุดความเชื่อว่าเป็นเผด็จการเพราะยังอยู่ฝ่ายลุงอีกครั้งยังเป็นพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้มาตรา112ของพรรคก้าวไกลพูดง่ายๆมันคือการล็อกขั้วการเมืองที่สร้างขึ้นโดยพรรคก้าวไกลสารพัดกับดักที่พรรคก้าวไกลวางเอาไว้เพื่อให้ตัวเองสะดุดกำลังมาบรรจบกันในช่วงเวลาแห่งการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีดีลลับดูแมวที่อังกฤษจะมีจริงหรือไม่นั้นมันคือปลายเหตุไม่สำคัญเท่าความเย่อหยิ่งและแปลกแยกของพรรคก้าวไกลวันนี้แม้8พรรคจะได้ชื่อว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลแต่พรรคก้าวไกลก็ยังมีความแปลกแยกจาก7พรรคที่เหลือประเด็นหลักที่ทราบกันอยู่แล้วนั่นก็คือการแก้ไขมาตรา112ที่ก้าวไกลถูกปฏิเสธจาก7พรรคอย่างสิ้นเชิงหลายคนอาจมองข้ามความจริงในข้อนี้ไปทั้งที่เป็นประเด็นตัดสินว่าพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่ก็อยากให้สว.ที่ยังลังเลตระหนักให้มากถึงความรับผิดชอบทางการเมืองที่จะตามมาหลังการตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรีขนาด7พรรคยังห้ามนำการแก้มาตรา112มาไว้ใน MOU ในการตั้งรัฐบาลเพราะไม่อยากร่วมรับผิดชอบกับพรรคก้าวไกลแต่พรรคก้าวไกลยังดื้อรั้นเก็บไว้เป็นนโยบายของพรรคและจะนำเข้าสู่สภาอย่างแน่นอนแล้วสว.บางคนยังมีความคิดจะเลือกหัวหน้าพรรคการเมืองที่ยืนกรานจะแก้ไขเท่ากับยกเลิกมาตรา112เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นหรือรับผิดชอบไหวหรือเปล่าอ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมครับเติมความสดชื่นจากน้ำผลไม้แท้ 100% อร่อยสดชื่นแบบสควีซสควีซส่งต่อความสุขแชร์ความอร่อยทิปเกิลสควีซคีปความอร่อยส่งต่อความสุขข่าวปนคนคนปนข่าวเช้าวันนี้นะครับโบตบหน้าธนาธรปัดแบ่งแยกดินแดนถามคนไทยอยู่ด้วยกันดีๆใครทะลึ่งขุดประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มาปั่นจะดราม่าไปเพื่อหลังจากธนาธรได้ออกมาพูดถึงคลิปที่ไปบรรยายให้เยาวชนแดนใต้ฟังโต้ข่าวผู้จัดการปฏิเสธไม่ได้แบ่งแยกดินแดนเพียงหยิบประเด็นประวัติศาสตร์เรื่องชาติพันธุ์มาชำระพร้อมคำพูดหล่อๆเพราะว่าอยากเห็นคนไทยรักกันโบณัฐามหัฒนานักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ได้โพสต์ข้อความนะครับคนไทยอยู่กันดีๆมาได้ตั้งนานไม่ได้มีปัญหาเผ่าใครเผ่ามันแบบพม่าอยู่ดีๆก็มีคนอยากสร้าง identity politics ขุดขึ้นมาค่ะแล้วตอกย้ำเข้าไปประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์จะได้เพิ่มเรื่องทะเลาะ กันขึ้นมาที่มีอยู่แล้วนี่ยังไม่พอหรือไงนะครับปรากฏว่าโพสต์ของโบก็มีคนเข้ามากดไลค์ตอบรับเป็นจำนวนมากหลายคนบอกพูดแทนใจได้ดีหลายๆคนแสดงความเห็นด้วยที่ธนาธร นั้นกล่าวโต้ปัดปลุกปั่นเยาวชนไม่ได้แบ่งแยกดินแดนแต่พูดเรื่องชาติพันธุ์และความคับแค้นไปทำไมโบยังเข้ามาโพสต์แสดงในส่วนของคอมเมนต์อีกนะครับว่าตอนอ่านข่าวเนี่ยยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะมางงตอนอ่านคำอธิบายแก้ตัวนี่แหละจะทำไปเพื่อชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์เสริมนะครับว่าก็มักง่ายแหละอยากดังแบบง่ายๆหาคะแนนเสียงเอากระแสแบบง่ายๆไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรจุดประเด็นความขัดแย้งแหละง่ายดีขณะที่บางคนก็เล่าสถานการณ์หลังธนาธรพูดและมีคลิปแพร่ออกไปทำให้สื่อโซเชียลของด้อมส้มเอาไปขยายความเรื่องชาติพันธุ์ทั้งที่ต่างจังหวัดทั่วไทยนั้นไม่เคยมีประเด็นขัดแย้งเรื่องนี้มาก่อนนะครับส่วน
สิ่งที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นดราม่าบนความแตกแยกของชาติพันธุ์อย่างไม่ควรเกิดก็คนไทยอยู่กันดีๆแบบที่โบว่าจู่ๆก็มีคนทำให้เกิดดราม่าแล้วหาประโยชน์ซะงั้นเอาเป็นว่าธนาธรคงคิดว่าเท่ที่ได้พูดจะยุยงปลุกปั่นหรือไม่นั้นก็ลองเบิกเนตรดราม่าที่ตัวเองพูดว่าเกิดอะไรตามมานะครับงานนี้จะเรียกว่าคนเขารู้ทันรู้นะคิดอะไรอยู่ดูกันออกแหละหรือวาจาพิสูจน์เจตนาก็ว่าได้ก็ต้องบอกว่าโบตบหน้าธนาธรจังๆนะครับข่าวปนคนคนปนข่าวยังมีพูดถึงก้าวไกลออกทะเลอยากเปลี่ยนวันชาติเป็นวันที่24มิถุนายนเศรษฐาทวีสินฟาดวันเดิมดีอยู่แล้วเปลี่ยนไปก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตประชาชนดีขึ้นนะครับก็จากประเด็นที่รังสิมันโรมออกมาพูดถึงอยากจะเปลี่ยนให้วันชาติเป็นวันที่24มิถุนายนเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและเห็นว่ารังสิมันโรมจุดพลุเรื่องนี้ก็เพราะต้องการให้เป็นประเด็นการเมืองเป็นหัวข้อที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งแบ่งฝ่ายและหวังจะขับเคลื่อนไปพร้อมกับการแก้ไขมาตรา112เรียกว่าพยายามจะนำเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นปมขัดแย้งในสังคมอยู่ร่ำไปน่าสนใจนะครับว่าหนึ่งในจำนวนคนที่ไม่เห็นด้วยและออกมาคัดค้านอย่างเต็มที่คือเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยที่กำลังเป็นพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลเศรษฐาบอกว่าวันชาติเป็นวันเดิมดีอยู่แล้วเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราจะมามองปัญหาการเปลี่ยนวันชาติทำไมไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้นประชาชนเลือกเรามาไม่ได้เลือกมาเพื่อให้เราทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเรามีจิตใจเป็นประชาธิปไตยยึดโยงประชาชนวันนี้เนี่ยเอาเวลาไปทำงานเพื่อปากท้องประชาชนดีกว่าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขขณะที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงเรื่องนี้เพียงสั้นๆว่าไม่น่าจะได้ผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไปดูกันสิเมื่อเห็นว่ามีกระแสต่อต้านหนักเนี่ยโรมกลับบอกว่าประเด็นวันชาตินั้นกำลังถูกโยงเป็นประเด็นการเมืองเพื่อด้อยค่าพรรคก้าวไกลสกัดไม่ให้พรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลได้เอ้าเป็นงั้นไปความเคลื่อนไหวรอบโลกในเช้าวันนี้เริ่มกันที่รัสเซียยิงมิสไซล์สองลูกโดนร้านอาหารยูเครนพังยับดับ3รายเจ็บนับ10ครับกองทัพรัสเซียยิงมิสไซล์สองลูกเข้าใส่เมืองในแคว้นทางตะวันออกของยูเครนจรวดไปตกที่ร้านอาหารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งจนเสียหายยับเยินจรวด2ลูกนะครับมิสไซล์2ลูกที่ว่านี้ตกเข้าใส่ใจกลางเมืองครามาตอสคในแคว้นโดเนียสค์ทางตะวันออกของยูเครนถูกร้านอาหารและศูนย์การค้ามีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายบาดเจ็บ22รายและยังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารหลายคนที่กำลังรอความช่วยเหลือครับเมืองครามาตอสค์เป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในแคว้นโดเนียสค์ที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนมีอาณาเขตติดกับส่วนที่รัสเซียยึดครองในขณะที่อีกความเคลื่อนไหวนะครับทางการรัสเซียเตรียมปลดอาวุธหนักของกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ในขณะที่สำนักงานความมั่นคงยุติการดำเนินคดีพวกเขาในข้อหาก่อกบฏแล้วนะครับกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าพวกเขากำลังเตรียมการโอนย้ายยุทโธปกรณ์กับอาวุธหนักจากบริษัททหารรับจ้างวากเนอร์เข้าสู่หน่วยต่างๆของกองทัพรัสเซียแล้วนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มวากเนอร์
ก่อการลุกฮือยึดเมืองรอสตอฟและมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกโดยยิงเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินรบตกระหว่างทางกลายเป็นวิกฤตด้านความมั่นคงครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในรอบหลายสิบปีก่อนที่สถานการณ์จะจบลงอย่างรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงหลังจากผู้นำเบลารุสเข้าเจรจาครับในขณะที่มีการคาดการณ์นะครับว่าเครื่องบินของเยฟเกนีพริโกชินถึงเบลารุสเจ้าตัวอัดคลิปเผยพยายามก่อกบฏหวังหยุดยั้งไม่ให้กลุ่มวากเนอร์โดนยุบไปอยู่ใต้สังกัดของกองทัพรัสเซียขณะที่กลาโหมรัสเซียแจ้งกำลังเตรียมการให้กลุ่มวากเนอร์ส่งมอบอาวุธนะครับข้ามายังอีกฝั่งหนึ่งของโลกนะครับควันไฟป่าแคนาดาลามถึงยุโรปตะวันตกชิคาโกเตือนภัยคุณภาพอากาศครับควันจากเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในประเทศแคนาดาลอยข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงยุโรปตะวันตกแล้วขณะที่เมืองชิคาโกของสหรัฐนั้นต้องประกาศเตือนภัยคุณภาพอากาศนะครับกลุ่มควันไฟป่าจากแคนาดายังคงปกคลุมหลายพื้นที่ในประเทศและเคลื่อนตัวลงใต้เป็นระลอกไปยังภูมิภาคมิดเวสต์ของสหรัฐทำให้หลายเมืองมีระดับมลพิษในอากาศพุ่งสูงติดอันดับเลวร้ายที่สุดในโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีตั้งแต่ชิคาโกและรัฐมิลวอกกี้บางส่วนของรัฐมิชิแกนกับออนแทริโอในแคนาดาอากาศนั้นมีดัชนีขึ้นไปอยู่ที่ราว200จุดหรือว่าในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากนะครับและอย่างไรก็ดียังต่ำกว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพุ่งไปถึง400กว่าจุดนะครับที่เข้าปกคลุมชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงมหานครนิวยอร์กด้วยเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าควันไฟป่าจากแคนาดาลอยข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาจนถึงประเทศพวกเขาแล้วเนื่องจากมันถูกพัดมาด้วยกระแสลมกรดหรือว่าเจ็ตสตรีมที่ระดับความสูง 10-15 กิโลเมตรเหนือพื้นโลกจึงจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศมากนักเพียงแต่บดบังแสงอาทิตย์เท่านั้นนะครับเศรษฐีจีนวัย56ปีเศร้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ผ่านเป็นครั้งที่27นะครับสอบที่เรียกกันว่าเกาเข่าเนี่ยนะครับเขาสอบมา27ครั้งแล้วครับมหาเศรษฐีคนนี้เหลียงซื่อจากมณฑลเสฉวนสอบเอนทรานซ์เพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือการสอบเกาเข่าไม่ผ่านเป็นครั้งที่27ครับหลังจากที่ได้คะแนนเพียง424จากทั้งหมด750คะแนนขาดไป34คะแนนซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำสุดเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยใดๆในประเทศจีนนะครับเกาเข่าเนี่ยถือว่าเป็นการสอบสำคัญที่ถูกมองว่าเป็นเหมือนโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตโดยเฉพาะนักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนเพื่อที่จะหางานดีๆในประเทศจีนยากนะครับและในปี64นั้นมีนักเรียนมัธยมปลายที่สอบผ่านเพียงแค่ 41.6% ของผู้เข้าสอบทั้งหมดนะครับซึ่งแม้จะสอบตกมาหลายครั้งเนี่ยในเหลียงก็ไม่เคยยอมแพ้ครับและบอกกับสำนักข่าว The Papers ของจีนว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าคุณไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยชีวิตคุณจะไม่สมบูรณ์หากปราศจากการศึกษาขั้นที่สูงขึ้นนี่เป็นคำสัมภาษณ์ในปี57นะครับแต่ว่าหลังจากสอบตกในปีนี้ก็แสดงความผิดหวังกับสื่อท้องถิ่นที่ไม่เป็นไปตามคาดและเริ่มเกิดความสงสัยว่าเขาจะสามารถทำตามความฝันทางการศึกษาของเขาได้หรือเปล่านะครับโดยบอกว่าผมอาจจะยอมแพ้หากผมเข้าร่วมสอบในปีหน้าแล้วไม่ผ่านอีกนะครับถ้าเกิดไม่ผ่านอีกเนี่ยจะยอมทิ้งแท่เหลียงของตัวเองเลยนะครับปิดท้ายที่ฮ่องกงนะครับโชว์สมบัติส่วนตัวของเฟรดดี้เมอร์คิวรีตำนานวงควีนครับฮ่องกงจัดนิทรรศการชุดสิ่งของส่วนตัวของเฟรดดี้เมอร์คิวรีนักร้องนำระดับตำนานแห่งวงควีนโดยนิทรรศการนี้นะครับก็มีการนำเอาของส่วนตัวของเฟรดดี้เมอร์คิวรีนักร้องนำวงควีนวงร็อกจากสหราชอาณาจักรราว20ชิ้นณซอตเทอร์บีสาขาฮ่องกงถือว่าเป็นการจัดแสดงต่อสาธารณชนครั้งแรกในเอเชียจะจัดกันถึงวันศุกร์ที่30มิถุนายนนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะกลับไปที่ลอนดอนสำหรับนิทรรศการระยะ1เดือนในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่ง
การจัดนิทรรศการที่เปิดให้พับลิกเข้าชมแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายนี้จัดขึ้นก่อนการประมูลพิเศษ6ครั้งในเดือนกันยายนซึ่งแต่ละงานนั้นจะอุทิศให้กับแง่มุมต่างๆในชีวิตของตำนานนักร้องผู้ล่วงลับที่ลาจากโลกนี้ไปด้วยวัยเพียง45ปีครับเอาหน่อยเว้ยมาเอาใหม่ไม่ไหวแต่ต้องไปต่อออร่าน้ำแร่ธรรมชาติ 100% มีคุณค่าจากแร่ธาตุเพื่อทุกวันของคุณตัวจริงไม่ได้เป็นในวันเดียวAlone, together, beyond the crowd. Alone together ครับวันนี้อยู่กับดีเจปูเป้พาทีตากันตามารัตนะครับไปขอเชนเก้นมาเนี่ยแล้วจะบินการบินไทยหรือเปล่าจ๊ะเปล่าเปล่าเพราะว่าน้องสาวเนี่ยเป็นแอร์โฮสเตสนะคะคือในเรื่องของหน้าที่ของ flight attendant ไม่ว่าจะเป็น steward หรือว่า air hostess เนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดนึกว่าเขาจะต้องมาเป็นเบสมาเป็นบอยมาเป็นผู้ที่แบบกดอ่อนแล้วต้องมาสิฉันสั่งอะไรจะต้องทำยกเอาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่เขาคือผู้ที่ให้บริการเป็นส่วนหนึ่งแต่งานหลักๆก็คือดูแลในเรื่องของความปลอดภัยบนอากาศยานที่คุณนั่งจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามแต่เนี่ยเราอย่าไปมองเขาเปรียบเสมือนแบบก็เป็นเหมือนกับพนักงานเสิร์ฟไม่ใช่นะคะคือเอาอย่างนี้น้องสาวของปูเป้เนี่ยบินสายการบินกาตาร์แล้วเธอก็เจอการถูกปฏิบัติจากหลากหลายเชื้อชาติแล้วเธอก็รับรู้ได้ว่าในชาติบางชาติเนี่ยยังมีค่านิยมที่เข้าใจผิดว่าflight attendant หรือว่าผู้ที่ให้บริการบนเครื่องบินเนี่ยเหมือนแบบอีแจ๋วอ่ะอยากได้อย่างงี้เอ้าฉันขอของเล่นของ first class ไม่ได้หรอทั้งที่คุณตี economy มาคือแบบอะไรก็ไม่รู้มันจะมีข้อเรียกร้องที่เกินลิมิตนะคะแล้วการที่หัวข้อที่เรานำมาพูดกันในวันนี้ก็เป็นโพสต์ที่ถูกแชร์กันโอ้โหหลายพันมากพี่วีคือตอนแรกปูเป้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งคนดังๆในแวดวงก็แชร์น้องปูเป้ก็แชร์เพราะนางก็ทำงานเป็นแอร์และทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหทำตัวแบบอีลีทเหมือนแบบเทพบุตรจุติลงมามีสิทธิ์อะไรนะที่แอร์สายการบินไทยเนี่ยยืนค้ำหัวผู้โดยสารในขณะที่พอคุยกับผู้โดยสารฝรั่งเนี่ยยอมที่จะนอบน้อมลงไปย่อตัวเพื่อที่จะพูดคุยกับเขาไอ้เราฟังแล้วก็แบบมันจริงหรือแต่พอดูสภาพเนี่ยคือเขาก็มีสตางค์นะคะเขาก็ไม่ได้บินในชั้นประหยัดแต่เขาก็เหมือนติติงมาว่าทำไมล่ะไม่ปฏิบัติให้มันเท่าเทียมแล้วเขาก็ถ่ายภาพสายการบินที่เป็นแอร์ของลูฟตันซ่ามาให้ดูว่าแบบนี่ไงขนาดแอร์ฝรั่งเนี่ยเขายังรู้เหมือนแบบกาลเทศะเขายังแบบต้องนอบน้อมต้องลงไปย่อไปคุยกับผู้โดยสารอันนี้คืองงใจมากเพราะว่าเท่าที่บินมาหลายๆครั้งพี่วีเองก็คงจะผ่านการบินไปต่างประเทศหลายครั้งเราไม่ค่อยเห็นการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคุณแอร์คุณสจ๊วตไทยเอเชียต่างชาติจะต้องมาย่อพี่นอบพี่เทาท่านคะรับอนุนี้ไม่เคยเห็นนะคือมีนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่ขึ้นอยู่กับว่าบินในคลาสไหนนะครับ business class หรือ first class เนี่ยคุกเข่ามีไหมบางทีก็มีสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันสะดวกกว่าที่เขาจะคุกเข่าแล้วก็ take order อาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ใน flight เดียวกันเนี่ย flight attendant คนนั้นก็มีทั้งยืนทั้งคุกเข่าซึ่งเราก็ไม่รู้สึกอะไรปรากฏว่าคุกเข่ามาเนี่ยเราเกรงใจด้วยซ้ำเรารู้สึกว่าไม่ต้องคุกเข่าก็ได้นี่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพราะเรารู้สึกว่าไม่จำเป็นคือเอ้ยศักดิ์ศรีของมนุษย์เนอะเราไม่ได้มองเขาเป็นบ่าวด้วยไงฮะคือในความคิดแบบคนไทยถ้าเกิดคุกเข่าเข้ามานี่คือผู้น้อยเข้าหาผู้ใหญ่ถูกไหมครับแต่บางทีเขาเราไม่ได้มองแบบนั้นไงเราอย่างที่ปูเป้บอกอะผมไม่ได้มองว่าพนักงานบนเครื่องบินเหล่านี้เนี่ยเป็น servant หรือเป็น server เขามีหน้าที่อื่นแต่เขาก็คอยอำนวยความสะดวกดูแลให้บริการกับเรานะครับเราก็ต้องมีมารยาทด้วยไม่ใช่ว่าจะไป demanding
นั้นข้อที่1ข้อที่2ล่าสุดเลยครับไฟล์ที่ไปมุมไบเมื่อเดือนเมษายนแล้วบังเอิญผมไปเจอเพื่อนรุ่นน้องซึ่งห่างกันแค่ปีเดียวที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วเขาก็เป็นพนักงานเก่าแก่ของการบินไทยก็เจอกันก็ดีใจตื่นเต้นกอดกันไม่ได้เจอกันเป็นแบบ10ปีแล้วก็จะถ่ายภาพร่วมกันคุณปูเป้รู้ไหมครับอินสติ้งของเขาเนี่ยเขาก็รีบลงไปนั่งที่พื้นคุกเข่าคือบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นดราม่าเดี๋ยวภาพออกไปแล้วเหมือนกับว่าพนักงานทำตัวเทียบเท่ากับผู้โดยสารคือนี่เป็น culture ของการบินรู้สึกแบบเฮ้ยนั่งถ่ายแหละไม่โพสต์ไม่แชร์ขอเก็บไว้ดูว่าจะเจอกันบนไฟล์นี้ก็ไม่แชร์เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาเดี๋ยวจะดราม่าเขาว่าเขามานั่งที่นั่งมันก็ว่างเงี้ยแล้วก็มานั่งถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกมันขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่าเขามี pressure เยอะนะแล้วยิ่งยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดียเราก็เห็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับบรรดา flight attendant อยู่แล้วเนี่ยโดยไม่จำเป็นอ่ะปูเป้แล้วผมไปอ่านโพสต์ที่ปูเป้แชร์มาแล้วเนี่ยคือเฮ้ยอะไรอ่านไปอ่านมาเนี่ยมันคือมันมีคำภาษาอังกฤษอยู่คำหนึ่งนะครับ condescending คืออวดตัวว่าฉันเหนือกว่าอารมณ์ประมาณนั้นหรือไม่ก็อวดรวยมันได้กลิ่นตรงนั้นมากกว่าที่จะติเพื่อก่อถึงแม้เขาจะดีเฟนต์ตัวเองว่าเขาติเพื่อก่อก็ตามนะครับแต่ว่าการที่เขามาตอบคอมเมนต์ต่างๆเหล่านั้นนะครับหรือว่าการที่เขาโพสต์เองเนี่ยมันเหมือนอวดหรือจะข่มมากกว่าติเพื่อก่อเพราะถ้าติเพื่อก่อก็ไปบอกเขาตรงๆตรงนั้นเลยก็ทำไมต้องประจานในโซเชียลมีเดียครับเพราะว่าไอ้เรื่องคุกเข่าโค้งตัวคุยคุณก็ต้องดูลักษณะโครงสร้างของซีทด้วยไหมอ่ะว่ามันเอื้อต่อการคุกเข่าคลานเข้ามาหาหรือเปล่ามันก็ไม่ขนาดนั้นไหมอ่ะปูเป้ผมก็ไม่รู้กฎระเบียบการบินไทยล่าสุดนะว่าต้องคุกเข่าหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่คนมาคุกเข่าใส่ผมเนี่ยผมอึดอัดนั่นน่ะสิปูเป้เห็นว่าเวลาที่เขาคุกเข่าคือเขาคุกเข่าคุยกับผู้โดยสารเด็กๆเหมือนกับน้องจะเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือกับผู้ใหญ่อ่ะไม่ค่อยส่วนมากก็จะโน้มตัวนะคะทีนี้มามองดูกันว่าสำหรับสายการบินเนี่ยถ้าเป็นยุโรปเมื่อกี้ที่เขายกตัวอย่างลูฟทันซ่าสายการบินยุโรปดูสิพูดแอร์ที่วัยกลางคนก็ยังลงไปยอมนั่งคุกเข่าพี่น้องพี่เทาดิฉันบอกเลยว่าสายการบินยุโรปนะคะเฟียสมากดุมากค่ะเพื่อนดิฉันทำงานกับฟินแอร์นะคะคือเขามีกฎเลยว่าถ้าเกิดใครมาไร้มารยาทกับคุณน่ะคุณจัดเต็มได้เลยนะเป็นหลักสากลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เครื่องยังไม่ทันลงนะแต่ว่าแบบจะรีบไปไหนแล้วนะถอดเข็มขัดลุกขึ้นมายืนจะเก็บกระเป๋าเนี่ยเพื่อนก็ลุกขึ้นยืนชี้ของอย่างนี้เลยนะไม่ผิดกฎไม่ผิดกฎเพราะว่าสายการบินเขาอนุญาตมันเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดเป็นคนไทยอาจจะมองตายแล้วทำไมดุเกรี้ยวกราดน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันเป็นกฎของเขาเหมือนตอนปูเป้บิน KLM ไปเอกวาดอร์ก็มีความแบบคนลาตินน่ะก็คือดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเครื่องมันยังไม่ล้อมันยังไม่แตะพื้นเลยมีกฎแห่กันรีบยกลูกหลานมันจะบ้าหรือยังไงสจวตก็ด่าจัดเต็มมากแบบนั่งลงไปเดี๋ยวนี้แล้วก็หาทั้งภาษาอังกฤษภาษาสเปนพวกนั้นก็เลยยอมนั่งลงมาเนี่ยคือมันก็ต้องดูว่าสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยมันเป็นอย่างไรมันต้องสอดคล้องกันไปในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเราต้องล้างความคิดที่คิดว่าเขาจะต้องมาบริการเราทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแต่ก่อนเนี่ยมีคนเคยเขียนกระทู้ตัดพ้อว่าเขาไม่เห็นมาช่วยฉันแบบยกกระเป๋าวางขึ้นไปบนแคบินเหนือศีรษะเลยอ่ะไม่ใช่หน้าที่ค่ะเขาจะช่วยต่อเมื่อแบบคุณอาจจะมีความเจ็บป่วยทางร่างกายหรืออะไรเพราะว่าน้ำหนักเขากำหนดมาแล้วว่าไม่ให้เกิน7กิโลกรัมถูกไหมคะน้ำหนักประมาณนี้เนี่ยสมมติถ้าคุณตัวเตี้ยจริงๆเอาเขามาช่วยเนาะหรือว่ามีปัญหาป้าแกแล้วนี่ไม่ว่ากันแต่ถ้าคุณก็แข็งแรงดีนี่นะเดินช้อปปิ้งดิวตี้ฟรีมาเป็นกิโลกิโลกับไอ้แค่ยกเนี่ยใส่ขึ้นไปข้างบนแล้วพอเขาไม่ช่วยก็แบบเขียนกระทู้ด่าสนุกสนานสุดมันอันนี้ไม่ยุติธรรมไม่เลยคือต้องไปเจอบรรดาสจวตกับแอร์โฮสเตสของสายการบินของอินเดียเวลาเขากำราบผู้โดยสารของเขานะเพราะว่าผู้โดยสารอินเดียเนี่ยโหยจับปูใส่กระด้งจับปูใส่กระด้งแล้วขอเหล้ากันไม่เลิกดื่มวิสกี้กันหนักมากเสียงดังเจี๊ยวเจ้าคือแบบนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเลยว่าปูคนไทยคือแบบคือเราไม่มีพฤติกรรมแบบนี้แน่นอน
แล้วก็แบบรำคาญมากแล้วแบบก็มองหน้าแล้วก็ตาบนใส่กันกับบรรดาแอร์แบบสงสารเขาอ่ะคือเราน่ารักนะบนสายการบินเวลาบินพวกแอร์อินเดียหรือว่าอินเดียนแอร์ไลน์สิ่งเงี้ยเขาก็จะมาดูแลเราดีมากเหมือนแบบขอบคุณที่คุณแบบว่าน่ารักอ่ะเพราะว่าดูอีพวกสิงสาราสัตว์บนเครื่องนี้สิแบบอารมณ์นั้นเลยอ่ะคือแบบนะพอๆกันเนี่ยผมว่าผู้โดยสารเองก็ต้อง behave คุณก็ต้องรู้กฎในการทางเป็นหมู่คณะหรือว่าแบบในที่สาธารณะด้วยเหมือนกันต้องเคารพซึ่งกันและกันด้วยถูกไหมครับเรื่องบุหรี่เอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยคือกฎทุกอย่างที่ห้ามเนี่ยเหมือนกับว่าใครแหกได้เนี่ยมันเหมือนได้รับชัยชนะมันเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งของผู้โดยสารหรือว่าการลักขโมยของเอ่ยอะไรเอ่ยแบบเอ้ยมันอะไรกันเนี่ย นะกับสองคือบนความรู้สึกกับการบินไทยนะคุณปุ้ยยิ่งเวลาคุณไปอยู่ต่างประเทศนานๆแล้วก็แบบได้กลับมันเหมือนถึงบ้านนะคือพอได้ขึ้นเครื่องการบินไทยอ่ะแล้วอย่าไปกับแบบว่าทำไมเขาไม่ treat เราเขา treat ต่างชาติดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันยังไงอ่ะไอ้ตรงนี้ผมว่ามันสรุปไม่ได้บางคนอาจจะเป็นเช่นนั้นถามว่าเคยเห็นไหมหรือเคยเจอไหมก็ไม่เคยเจอกับตัวนะครับเพราะว่าพักหลังมาเนี่ยเขาอาจจะจำเราได้ว่าเราทำงานเป็นสื่อมวลชนเขาก็เข้ามาทักทายเข้ามาชื่นชมดูนะฟังนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนที่ยังไม่ได้เข้าวงการแล้วบินก็ไม่ได้เจอประสบการณ์เลวร้ายแบบนั้นคือพูดไทยได้เนี่ยมันก็เราก็อบอุ่นแล้วอ่ะมันก็คือภาษาเราแล้วอ่ะถูกไหมครับเวลาขึ้นเครื่องการบินไทยเนี่ยแล้วผมก็มองว่ามันเราculture ของเราเนี่ยมันสะท้อนผ่านการแสดงออกของบรรดาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเลยนะครับก็การที่บางคนก็ขอใช้คำว่าผสมโรง คุณได้เคยบินสายการบินนี้หรือเปล่านะแต่ยังว่าละเช้าเนี่ยโอ้ฉันเคยบินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มาแบบว่าแต่ยิงใส่ฉันอย่าจะกดเรียกน้ำส้มก็ไม่มาหรืออะไรแบบนี้แบบจริงหรอคือเท่าที่เคยมีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กเลยอะนะคือไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่ว่าจะเป็นแอร์หรือสจ๊วตที่เข้ามาปั้นปึ่งชักสีน้ำไม่เคยเจอจริงๆนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งตอนเด็กๆจำได้ว่ามีสุริยุปราคาเต็มดวงแล้วปุ๊บเป๊ก็พกไอ้แว่นฟิล์มดำๆมาแล้วหน้าไปแนบกับกระจกอะไรอย่างเงี้ยพี่แอร์บอกร้องพี่ขอส่องดูสุริยุปราคาด้วยเพราะว่าเขาไม่มีแว่นตาบอดเนี่ยแบบมันก็สนุกสนานแล้วก็แบบปิ๊กทำไมเราไม่เจอประสบการณ์แบบนี้แต่แบบบางเสียงบางคอมเมนต์อันนี้เราก็ไม่ทราบอย่างที่วีบอกว่าเราไม่เคยเจอไงแต่ถามว่าถ้าคุณจะมาแบบปักธงกองสายการบินแห่งชาติเป็นแง่ลบไปซะทั้งหมดนะดิฉันว่าแหมเราเองเนี่ยตอนนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆนานาแล้วก็ควรที่จะแบบสนับสนุนหรือว่ามีอะไรก็ติชมกันตามสมควรผมว่ามันคือการเคารพซึ่งกันและกันน่ะคือผมตั้งข้อสังเกตว่าการที่เราทั้งสองคนไม่เคยเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายหรือว่าแย่เลยจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ว่าจะสายการบินไหนเนี่ยครับโดยเฉพาะยิ่งสายการบินที่เป็นของบ้านเราเองเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเราก็ทำตัวดีไงถูกไหมครับในขณะที่คนอื่นที่มากวิจารณ์เขาเนี่ยคุณลืมดูตัวเองด้วยหรือเปล่าว่าคุณเองก็ทำตัวไม่น่ารักด้วยหรือเปล่าเขาก็มีคนเราแหมคุณปูเป้คนคนหนึ่งดูแลบางคนบินวันละกี่เที่ยวล่ะเราต้องดูแลผู้โดยสารกี่คนมนุษย์อ่ะถูกไหมครับเขาก็ไม่ใช่ AI ไม่ใช่โรบอทนี่ถูกไหมฮะมันก็มีอารมณ์กันได้บ้างต้องเอาใจเขาใจเรานะผมว่าบางทีอย่าไปคือวิจารณ์มันสนุกไงมันง่ายไงแต่มันทำร้ายจิตใจเขาตรงนี้นี่มันก็ผมเห็นคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ดีเฟนบรรดาแอร์กับสจ๊วตนี่ผมก็ฮามากเลยรู้สึกสนุกอ่านใช่คือโดยเฉพาะน้องสาวปุ๊บเป้น้องสาวอะนางบอกว่าพอได้อ่านสเตตัสเนี้ยของคุณท่านหมออะไรสักอย่างหนึ่งนะเธอก็บอกว่าตายแล้วอย่างนี้ที่ผ่านมาฉันยืนค้ำหัวผู้โดยสารทุกคนหรอแบบฉันเป็นแอร์อ้วกแบบอะคือจะให้ฉันย่ออะคือกระโปรงมันแน่นถ้าย่อเดี๋ยวปีแตกขึ้นมาแล้วแบ่งการหน้าก็สายการบินของมุสลิมใช่ไหมมันจะทำอะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะสรุปมันจะเป็นทางที่แย่หรอที่ฉันไม่ลงไปย่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแอบกัดเบาๆว่าแบบอู้ฟู่อย่างเงี้ยไปเมืองแอฟริกาใต้ระวังโดนปล้นนะ
private jet เลยถ้าจะเรื่องมากขนาดนี้ถูกไหมครับคืออันอีโคเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคงจะคุกเข่าคลานไม่ได้อยู่แล้ว business first class อาจจะทำได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นผมว่ามันมันเป็นตามจะอะไรนะสมัครใจมากกว่าหรือเปล่าไหมว่าเขารู้สึกเห็นเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อยากจะแสดงความเคารพอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่คอขาดบาดตายอย่างที่บอกอ่ะคือเรารู้สึกอึดอัดด้วยซ้ำว่าไม่เป็นไรเฮ้ยก็ไม่ได้มีเจ้ายศเจ้าอย่างขนาดนั้นใช่ไหมครับกับสองบูเป้ผมเคยคิดเลยนะผมรู้สึกว่าตั้งแต่มันมี low cost carrier เนี่ยผมเคยเปลี่ยนสโลแกนของสายการบินหนึ่งเลย now everyone can cry คือแบบมันคือมันมีคนที่ไม่สมควรที่จะเราไม่ได้ว่าแบบ discriminate หรือว่าแบ่งชนชั้นหรือว่าดูถูกนะคือการบินอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนไหมอ่ะปูเป้ทัวร์จะลงไหมเนี่ย คือผมไม่หรอกวีมันจะมีบางคนที่ไม่พร้อมและคิดว่าตัวเองคือฝ่ายที่ถูกต้องนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเรื่องที่มันเป็นปัญหาดราม่าแล้วก็คิดว่าจะไม่จบนั่นก็คือเรื่องของเด็กทีนี้เนี่ยแน่นอนทุกคนเข้าใจว่าเด็กเขามีปัญหาว่าเขาอาจจะแบบทำให้แก้วหูมันบาลานซ์อีควอไลซ์ไม่ได้เด็กถึงร้องไห้อันนี้เราเข้าใจแต่เด็กสำหรับเด็กที่เขามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะผู้ปกครองเองจะต้องดูแลนะไม่ใช่เป็นแบบเดี๋ยวพี่แอร์เข้ามาจัดการพวกเธอเองฉันก็นั่งดูหนังอะไรไม่ลูกเธอต้องดูแลกูจะไปให้ชาวบ้านร้านตลาดดูแลได้ยังไงแล้วพอมีปัญหาขึ้นมาก็แบบฉันเบื่อจริงๆคนไม่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่รู้หรอกคือแบบเอ้าปูเป้นเคยนั่งเที่ยวบินหนึ่งคือลูกอ่ะไม่ได้เสียงดังมากแต่อีแม่แล้วก็แบบฉันคนมองไม่ได้มองเด็กนะมองอีตัวแม่แบบเสียงมันดังมันแบบโวยวายแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแล้วนางก็ตะโกนมาลอยๆเธอเด็กมันคุ้มอะไรเงี้ยก็รู้ไงแต่แบบมึงจะอุ้ยขออภัยหล่อนจะแจ๊ดวีนกราดไปหาคนทั้งลำเพื่ออะไรอันนี้คือแบบโอ้ไม่สมควรมีลูกเลยมนุษย์แบบนี้หรือถ้าเกิดใช่ไหมครับไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องพาลูกกระเตงไปด้วยอะไรขนาดนั้นคือบางทีก็ต้องมันคือที่ส่วนรวมอ่ะปูเป้ถูกไหมครับคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นด้วยแล้วต้องดูแลผู้โดยสารที่ไปกับตัวเองด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เห็นด้วยหนึ่งอ๋อ everyone can cry ของผมนี่หมายถึงว่าคือแบบประสบการณ์คือยังไงอ่ะผู้โดยสารที่มาหลากหลายรูปแบบอ่ะที่แบบไม่เคยบินมาก่อนแล้วทำตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไปเพิ่มภาระให้กับบรรดาพนักงานต้อนรับบนเครื่องด้วยเหมือนกันนะครับแล้วคือผมรู้สึกว่าการบินเนี่ยมันคือลักชัวรี่คือสมัยก่อนเนอะเราก็บินตั้งแต่สมัยต้องแต่งตัวไปสนามบินเท่ๆเนอะจำได้เลยว่าไปโครงการแลกเปลี่ยนครั้งแรกเนี่ยแบบต้องใส่สูทอ่ะเดี๋ยวนี้คือแบบว่าคือชุดนอนอ่ะทุกอย่างอะไรก็ได้ที่แบบไม่ต้องมานั่งถอดที่ไอ้เครื่องตรวจอะเหล็กต่างๆคือแบบใช่อย่างนั้นเลยอะเข็มขัดก็ไม่ใส่กำไลก็ไม่ใส่แบบอะไรคือจะชุดนอนแล้วอะปูเป้มันหมดเลยความเป็นลักชัวรี่มันก็เลยหมดไปเลยไงฮะกับสมัยเพราะว่าเรื่องของ security ใช่ไหมครับมันทำให้เรารำคาญไงจะแต่งตัวจัดเต็มไปแล้วก็ต้องไปนั่งถอดแล้วก็เสียเวลาคนอื่นที่รอข้างหลังเราอยู่อะมันมีนะรุงรังนี่ก็อีกแบบอะไรก็ไม่รู้รู้อยู่แล้วว่ามันเสียเวลาตรงนี้คุณก็ยังทำผิดทุกอย่างที่เขาห้ามเพื่อให้มันเสียเวลาไอ้ตรงสายตรวจสายพานเนี่ยไอ้ตรง security check เนี่ยน่ารำคาญมากเลยไม่อยากบินเลยอ่ะก็ทำใจมันก็ต้องมีธุระปะปางกันนะคะหลายๆแบบเอาเป็นว่าคือการที่เราจ่ายเงินสมมุติว่าอย่างท่านเนี้ยคือเขาจ่ายในระดับที่มันแพงกว่าไม่ใช่ชั้นประหยัดดิฉันก็คิดว่าเขาก็คงจะมีความคาดหวังระดับหนึ่งแต่ความคาดหวังที่ฟังแล้วมันเนี่ยมันถึงมีคอมเมนต์ถล่มทลายไงเป็นในทางที่ต่อต้านกับสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณหวังให้คนแบบโอ้ท่านก้มลงไปเป็นแบบหักตัวครึ่งมาหรือว่าจะให้ย่ออะไรเงี้ยเราอยู่ในยุคสมัยไหนแล้วถ้าสมัยก่อนนู้นนะปูเป้เข้าใจสมัยยุคคุณย่าคุณยายที่เราจ้างพนักงานที่มาเป็นเด็กรับใช้เนี่ย
ยุคนู้นคือเราเข้าใจเลยเพราะว่าห้ามมานั่งเสมอนึกออกไหมฮะดูทีวีก็นั่งอยู่กับพื้นห้ามมานั่งเสมอหรืออะไรแต่ในยุคนี้มันไม่มีแล้วที่คุณจะมาเจ้ายศเจ้าอย่างคนเขาไม่ทนเขาไปทำงานโรงงานไปทำอะไรที่มันมีอิสระมากกว่ามันมาถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติแบบเท่าเทียมไม่ใช่แบบอุ้ยฉันอยู่ระดับนี้ฉันจ่ายมาเท่านี้เธออยู่อย่างนี้เธอก็ควรที่จะต้องเจี้ยมไม่ใช่แล้วนะก็ประจานตัวเองอะฮะคนที่ออกมาโพสต์เพราะว่าดูแล้วเหมือนกับกระแสตีกลับเนาะค่ะครับจ้ะสนุกสนานดีครับก็เป็นประสบการณ์ที่มาแลกเปลี่ยนกันกับดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Thailand Morning Call นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่จองบัตรเข้ามาร่วมงาน Meet and Greet ของเราในวันเสาร์ที่8กรกฎาคมนะครับ2475ประชาธิปไตยนะครับใครอยากจะมาสังสรรค์มาแลกเปลี่ยนทัศนะกันแบบ private นะครับไม่ได้เป็น public event รับแค่50ท่านเท่านั้นก็ยังสามารถที่จะจองบัตรได้เช้าวันนี้ก็เท่าที่เช็คกับน้องปัดก็เหลืออยู่ประมาณ10กว่าที่นั่งแล้วนะครับก็รีบจองกันเข้ามาเรารับได้เพียงแค่50ท่านเท่านั้นนะครับแล้วพบกันในวันที่8ปูเป้ก็จะ try her best ถ้าว่างปูเป้ก็จะแวะมาทักทายด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ Thailand Morning Call แล้วนะครับ DJ ปูเป้ผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยขอบพระคุณมากครับสำหรับการบอกต่อๆให้คนมา subscribe ช่องของเรานะครับใครที่ชมอยู่และยังไม่ได้ subscribe ก็กด subscribe ด้วยนะครับรายการ Thailand Morning Call นั้นพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พรีเมียร์ตอน 6:00 น.วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ